สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮฮาภาษาทองนะครับวันพฤหัสที่17สิงหาคม2560นะครับวันนี้คุณบอยติดภารกิจนะครับผมลี่จะดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับมาดูสถานการณ์ทองคำกันนะครับเมื่อวานทองคำเมื่อคืนดีดค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้มาอยู่1288นะครับก็เหตุที่ทองมันดีดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับรายงานเฟดครับที่เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่กังวลว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเฟดอาจชะลอขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนนะครับในปีนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเมื่อวานของสหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับลดต่ำกว่าคาดนะครับทั้งใบอนุญาตก่อสร้างแล้วก็การเริ่มสร้างบ้านนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงในชาร์ลอตวิลล์นะครับที่นายทรัมป์นี่ดันปากไม่ดีนะครับไปพูดเกี่ยวกับการประท้วงที่ทำให้คนเนี่ยไม่พอใจในทรัมป์หลายคนนะครับแล้วก็ FTR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยบวกนะครับทำให้ทองดีขึ้นเมื่อคืนนะครับก็มาดูแนวรับต้านแล้วกันนะครับวันนี้ทองอยู่1288ผมให้แนวต้านอยู่1296นะครับทะลุ1296ขึ้นไปก็มี1309อีกแนวนะครับส่วนถ้าเกิดมันกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ประมาณ1278นะครับถ้าหลุด1278ก็มี1266อีกแนวนะครับวันนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจมีทั้งหมดโอ้หลายตัวเลยนะครับเอาสำคัญมีประมาณ4ตัวนะครับจะมีทุ่มครึ่ง2ตัวนะครับจะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับขาประจำนะครับคาดว่าจะลดลงนะครับอันนี้เป็นผลลบต่อทองนะครับแล้วก็ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเฟดฟิลาเดลเฟียนะครับคาดว่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นบวกต่อทองนะครับส่วน2:15จะมีอีก2ตัวนะครับจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลลบต่อทองนะครับแล้วก็อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับคาดว่าจะลดลงอันนี้เป็นบวกต่อทองนะครับก็วันนี้ก็มีทั้งลบทั้งบวกนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ